กรณีที่ศาลปกครองนะคะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนกฎการแนะนำตัวของกกต.นะคะเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการแนะนำตัวได้จากกฎของกกต.โดยที่เราให้แนะนำตัวผ่านกระดาษ A4 รวมกันไม่เกิน2หน้านะคะพูดได้แต่คุณสมบัติที่เป็นข้อมูลส่วนตัวประวัติการศึกษาแล้วก็ประวัติการทำงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถสื่อสารกับผู้สมัครเท่านั้นนี่คือกฎเก่านะคะแต่พอล่าสุดเนี่ยมีคำสั่งของศาลพิพากษาที่ให้ยกเลิกการแนะนำตัวแบบของกกต.แบบเก่านะคะก็เราก็มีความกังวลว่าจริงๆแล้วเนี่ยกกต.เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันเราก็เลยคิดว่าเรามารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้กกต.เนี่ยปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะเชิญพี่ตาค่ะคือว่าอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาประมาณวันที่23นะมีคำสั่งกกต.ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.ซึ่งคำสั่งนั้นเนี่ยก็งงกันมากเลยว่าแล้วทำอะไรได้บ้างมันจะมีข้อห้ามมากมายห้ามใช้สื่อโซเชียลห้ามแนะนำตัวกับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้สมัครสว.อะไรเงี้ยแล้วจะทำอะไรได้บ้างมันก็เลยทำให้เกิดความหวาดกลัวพอมีคำสั่งของศาลปกครองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นการผ่อนคลายเพราะว่ายกเลิกคำสั่งของกกต.ที่ห้ามอะไรมากมายแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณชลนัทว่าคุณชลนัทนี่ลงสว.กลุ่ม18ที่พังงาใช่ไหมคะค่ะอำเภอเมืองพังงาถือโอกาสก็เราไม่สัมภาษณ์สื่อไม่ได้ตอนนี้เรื่องการใช้ใช้ใช้ไม่ได้ขออภัยค่ะอันเมื่อกี้ตัดทิ้งนะอันเมื่อกี้ตัดทิ้งค่ะก็เราก็เลยคิดว่าถ้ากกต.ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์มันก็ต้องใช้เวลาอีก30วันค่ะ30วันนี้มันเลยเวลาเลือกสว.ไปแล้วมันจะตรงกับถ้าเกิดว่ากกต.สิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้ค่ะถึงวันที่23มิถุนาคือ23มิถุนาเนี่ย26เราเลือกระดับประเทศแล้วนะเนี่ยทำอะไรก็ไม่ทันแล้วก็เลยมาเรียกร้องกันค่ะเพราะว่าเลือกระดับอำเภอคือวันที่9มิถุนายนทั่วประเทศแล้วเลือกจังหวัดระดับจังหวัดคือวันที่16มิถุนายนใช่ไหมถ้ากกต.ใช้สิทธิ์อุทธรณ์มันก็จะเลยไปแล้วแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยตอนพวกเราที่คุยกันในกลุ่มของผู้สมัครสว.ทุกคนแบบว่าไม่มั่นใจว่าตอนนี้ทำอะไรได้บ้างเราก็เลยมีข้อเรียกร้องถึงกกต.ค่ะเราเรียกว่าผู้สมัครสว.ภาคประชาชนเรียกร้องกกต.ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองว่าด้วยเรื่องการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.2567นะคะพวกเราที่มาในนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของผู้สมัครสว.ภาคประชาชนค่ะเราไม่มีกลุ่มจัดตั้งเรามานะคะด้วยใจที่อยากจะมาทำงานสมาชิกวุฒิสภานะคะนำโดยอาจารย์พนัสทัศนียานนท์นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ติดภารกิจด่วนมาไม่ได้พวกเราก็เป็นตัวแทนนะคะของภาคประชาชนทั้งประเทศมาในวันนี้นะคะเรานะคะมายื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและปฏิบัติตามข้อเรียกร้องหลังจากเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาศาลปกครองมีคำสั่งพิพากษาเพิกถอนระเบียบของกกต.ในประเด็นว่าด้วยการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.ที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นโดยข้อเรียกร้องของพวกเรามี4ข้อค่ะข้อเรียกร้อง4ข้อนั้นนะคะข้อ1ค่ะกกต.ต้องยืนยันอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดว่าจะไม่อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อให้ผู้สมัครสามารถรู้ได้ว่าสามารถแนะนำตัวได้แค่ไหนเพียงใดและทำให้การเลือกสว.เป็นไปโดยผู้สมัครทุกคนแนะนำตัวได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมปราศจากความหวาดกลัวอันนี้สำคัญมากนะคะเสมอภาคเท่าเทียมและปราศจากความหวาดกลัวนะคะส่วนข้อที่2กกต.มีทางเลือกที่จะใช้อำนาจสั่งยกเลิกระเบียบฉบับเดิมได้ให้สิ้นผลไปในทันทีก็ได้หรือจะออกระเบียบในการแนะนำตัวฉบับใหม่ภายใต้แนวทางที่ศาลปกครองวางไว้ก็ได้โดยระเบียบฉบับใหม่จะต้องไม่จำกัดเนื้อหาในการแนะนำตัวและไม่จำกัดสิทธิในการรับรู้ของประชาชนค่ะข้อที่2นะคะกกต.ต้องประกาศสถานที่เลือกในระดับอำเภอโดยเร็วและต้องเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักสามารถเดินทางไปได้โดยสะดวกต้องให้ความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติว่าการเลือกจะต้องทำอย่างไรผู้สมัครต้องเตรียมอะไรไปบ้างและจะใช้เวลาในการเลือกนานเท่าใดข้อ4ค่ะกกต.ต้องเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถสังเกตการการเลือกสว.ได้ตลอดกระบวนการต้อง
ปิดให้ผู้สังเกตการและผู้สมัครสว.มีสิทธิทักท้วงกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยสะดวกและรวดเร็วนะคะโดยทางตัวแทนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาปี2567ภาคประชาชนคือพวกเราทั้งหมดนี้ที่เป็นตัวแทนนะคะมาขอความกรุณาจากทางกกต.ค่ะให้พิจารณาข้อเรียกร้องและประกาศมติของกกต.สืบเนื่องจากข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อต่อสาธารณะโดยเร็วที่สุดเพื่อให้การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแก่ทุกฝ่ายด้วยค่ะค่ะมีประเด็นที่เป็นห่วงนะคะหนึ่งเรื่องก็คือการที่ก่อนหน้านี้กกต.เนี่ยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปสังเกตการอันนี้เราอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสื่อเข้าไปหรือว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปได้เนี่ยก็จะเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูเรื่องของการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็อยากจะให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกฎด้วยค่ะค่ะแล้วก็คือจากการที่เราได้ดูข้อมูลนะคะตั้งแต่กกต.ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงสมัครนะคะในเว็บไซต์ของกกต.นะคะพวกเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยทั้งคุณหมอไพโรจน์ทั้งคุณตวีทั้งคุณแม็กเองทั้งคุณชลนัทเองทุกคนคุณแม็กชื่อธีรชาติก่อตระกูลนะคะขออภัยค่ะทุกคนก็รู้สึกว่ามันมีความแปลกๆมันมีความไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะวันสุดท้ายค่ะวันสุดท้ายของการรับสมัครเนี่ยอาจารย์ประทีปเจออะไรบ้างคะเชิญเลยค่ะนี่คือจากการตรวจค้นข้อมูลของเราเองนะคะคืออย่างนี้นะครับผมคิดว่ากกต.ไม่ควรที่จะใช้สิทธิในการอุทธรณ์คดีใช่ครับเป็นสิทธิทางศาลเป็นวิธีพิจารณาความแต่อย่าลืมกกต.นี่เวลามันกระชั้นชิดมากแล้วขอความกรุณาครับกกต.ถ้าเกิดในกรณีที่ศาลสูงที่ท่านอุทธรณ์ไปยืนตามศาลชั้นต้นกกต.ต้องคำนึงนิดนึงนะครับท่านสุ่มเสี่ยงจะทำความผิดหรือไม่ในการริดรอนสิทธิวิธีการเลือกตั้งของประชาชนแล้วจริงๆการเลือกตั้งเพื่อเอาบุคคลเหล่านี้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนแต่การที่ประกาศของกต.ที่ผ่านมาที่เราได้ทำการฟ้องขอให้ศาลมีบางคำสั่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นการเปิดช่องให้ประชาชนได้รับรู้ศาลเองก็เขียนในบรรยายในคำพิพากษาชัดเจนว่าการที่จะเปิดเป็นเรื่องที่ดีทำให้ประชาชนได้รู้ว่าตัวแทนเขาจะเป็นใครมาทำอะไรที่ไหนแล้วเป็นการเปิดเผยตัวเองของทุกคนให้ประชาชนได้ตรวจสอบถ้าเกิดมีบุคคลใดที่มาสมัครแล้วมีด่างพร้อยมีจุดอ่อนมีข้อเสียผมเชื่อว่าประชาชนก็จะช่วยกันสะท้อนเป็นการทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้การคัดเลือกไม่ใช่เลือกตั้งนะครับการคัดเลือกครั้งนี้ทำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติขอบคุณค่ะเชิญนายแพทย์ไพโรจน์ค่ะมีอีกนิดหนึ่งนะครับมีอีกนิดหนึ่งอย่างเช่นในซองนี้นะครับนักข่าวท่านใดอยากมาได้รับมารับได้เลยมีกระบวนการมีกระบวนการที่คนรวมกลุ่มกันสมัครเลือกตั้งบล็อกโหวตแล้วเป็นการทำให้การคัดเลือกที่กกต.ได้จัดขึ้นนี้ไม่สุจริตไม่ยุติธรรมผมไม่เชื่อว่ามีแค่ซองนี้ซองเดียวน่าจะมีเยอะมากก็อยากจะฝากวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปยื่นให้กกต.ช่วยไปตรวจสอบด้วยข้อมูลนี้เจอในกลุ่มผู้สมัครอาชีพอะไรคะกลุ่มที่8พลังงานอสังหาริมทรัพย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอะไรคะจังหวัดชุมพรครับค่ะใครอยากได้ข้อมูลนะคะมาขอได้ที่คุณประทีปเลยนะคะทวีปคุณทวีปค่ะขออภัยค่ะคุณทวีปนะคะเชิญในแพทย์ไพโรจน์ค่ะครับก็ขออนุญาตเสริมในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องโดยหลักการนะครับจริงแล้วเนี่ยประชาชนเองเนี่ยน่าจะต้องมีสิทธิ์เพราะว่าอำนาจอธิปไตยตามที่ศาลได้กรุณากล่าวไว้เนี่ยนะครับก็คือเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งการที่ประชาการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนสมัครเนี่ยที่กต.เคยประมาณการไว้ว่าน่าจะเป็นแสนขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเหลือแค่ 40,000 กว่าแล้วก็ในจำนวนนี้ยังมีในลักษณะของการที่ดูเหมือนกับจะมีการจัดตั้งมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขจะลงเหลือเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับซึ่งมันน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยอำนาจที่ประทายซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติด้วยนะนะครับเป็น1ใน3ของอำนาจที่ประทายในประชาชนควรจะได้มีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในเมื่อกติกาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการรับรู้แล้วก็ช่วยกันตรวจสอบผู้ที่สมัครด้วยนะครับอันนี้คิดว่าก็ต้องขอความกรุณานะครับให้กกต.เนี่ยช่วยคำนึงถึงในส่วนนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับคุณหมอสมัครกลุ่มอะไรคะอ๋อผมเอาไม่ได้เลยนะไม่เป็นได้ขอเอาไปค่ะเชิญต่อไปคุณธีรชาติก่อตระกูลค่ะครับผมก็หลักๆเลยนะครับเวลาเรามาต้องการมีสวชุดใหม่ผมคิดว่าเรามองว่านี่คือความหวังสำหรับสวชุดใหม่ที่จะเปลี่ยนหลายๆอย่างในประเทศเราได้นะครับแต่ตอนนี้ความกลัวมันดูจะทำให้คนมาสมัครน้อยลงมากๆนะครับก็คือน้อยกว่าที่กกต.เองตั้งเป้าไว้ถึงครึ่งหนึ่งด้วยกติกาต่างๆด้วยกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือการแนะนำตัวเวลามีปัญหาในการแนะนำตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกฎกติกาที่ต้องบอกว่ามันผิดธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ในยุคสมัยนี้เนี่ยคนจะสามารถควบคุมสื่อสารกับเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสื่อมันออนไลน์หมดแล้วทุกคนเป็นเจ้าของสื่อหมดแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตอนนี้ผมว่ากกต.ยังมีทางเลือกนะครับในการกลับมาสร้างความหวังให้กับประชาชนแล้วก็ทำยังไงให้มันมีการมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าวิงวอนแล้วก็ขอร้องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากให้เรียกว่าคิดได้ในโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าการเลือกครั้งนี้ไม่โปร่งใสแน่นอนผลลัพธ์ก็จะตกกับทุกคนพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครเองหรือว่าเป็นประชาชนโดยรวมก็อยากให้เปิดเผยมากที่สุดโปร่งใสมากที่สุดแล้วก็ประชาชนควรมีสิทธิ์ได้รู้จักกับผู้แทนของตัวเองแล้วก็เข้าไปตรวจสอบได้กับการเลือกในทุกๆเขตครับขอบคุณครับเสียงเรียกร้องของผู้สมัครสว2567ภาคประชาชนทุกคนนะคะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอไหนเขตไหนจังหวัดไหนนะคะหรือว่าภาคประชาชนทุกคนทั่วประเทศเพราะว่าสวเนี่ยเมื่อได้รับการเลือกเข้าไปแล้วเราจะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ได้รับเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยปวงชนชาวไทยควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้นะการแนะนำตัวของผู้เสนอตัวรับเลือกเป็นสวทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาขอค่ะวิงวอนขอให้กกต.อย่าอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองนะคะแล้วก็มีค่ะพี่จิ๋วค่ะมีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณจิรนุชค่ะคุณจิรนุชเชิญแสดงความเห็นเลยค่ะคุณจิรนุชนะคะก็เป็นคนร่างเอกสารนี้นะคะขออภัยค่ะมาสายนิดหน่อยนะคะเนื่องจากประสบภัยการจอดรถในสถานที่ราชการนะคะไงคะอันนี้ก็แบบว่าจะเป็นแท็กซี่ไงค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะจริงๆอยากจะเข้าใจว่าทางคุณนรากรแล้วก็หลายๆท่านได้พูดไปแล้วสิ่งที่เราข้อเรียกร้องที่เราจะมีต่อทางกกต.เนี่ยมันง่ายมากเลยค่ะแค่กกต.บอกว่าไม่อุทธรณ์นะคะเพื่อที่จะทำให้ผลของคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเนี่ยมันมีผลในทางปฏิบัติทันทีคือเรียกว่ามีน้ำใจกันนิดนึงไม่ต้องแบบว่าเข้าใจว่าวันนี้กกต.ประชุมนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถมีมติกับเรื่องนี้ออกมาได้พูดง่ายๆเลยค่ะยืนยันกับประชาชนเพราะไม่งั้นเนี่ยหลังจากที่เราอยู่ภายใต้กระบวนการได้มาซึ่งสว.นะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกตั้งย้ำอีกครั้งเนี่ยอยู่บนความกลัวนะคะจำนวนของผู้สมัครที่น้อยกว่าที่เราคาดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากไอ้ล็อกต่างๆบรรยากาศความกลัวที่ทำให้หลายคนเนี่ยถอดใจบรรยากาศความยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากกต.จะแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะให้กระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นไปอย่างดีกว่าที่ผ่านมาก็คิดว่าประกาศกันมาให้ชัดนะคะว่าจะไม่มีการอุทธรณ์ในเรื่องนี้แล้วก็จริงๆในคำที่จะยื่นเนี่ยมันก็จะมีข้อห่วงกังวลหลายประการนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลกระบวนการของการตรวจสอบรายชื่อที่จะเกิดขึ้นกระบวนการร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะดำเนินไปอย่างไรที่ประชาชนซึ่งได้เดินหน้าออกมาแล้ว 48,000 กว่าคนเนี่ยนะคะจะสามารถเข้าสู่กระบวนการนี้ได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคมากนักนะคะเพราะว่าถ้าลองดูในช่วง5วันของการรับสมัครเนี่ย
คิดว่าเราเห็นชัดนะคะว่าปัญหาความไม่ชัดเจนยังมีอยู่แต่ละคนในแต่ละพื้นที่ไปแล้วเจอคำตอบจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจว่าถูกขอมาให้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะกิจแล้วก็มีอาจจะมีการให้ข้อมูลกันแบบไม่ชัดเจนหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ว่ามันก็มีการใช้ดุลพินิจที่ทำให้หลายคนเนี่ย เสียสิทธิ์ในการสมัครไปเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจบอกว่าแบบนี้สมัครไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนก็ถูกทำให้มีเงื่อนไขที่เยอะเพราะนั้นอีกนิดเดียวค่ะกกต.ทำไม่ยากเลยแค่ประกาศว่าจะไม่อุทธรณ์นะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญที่สุดของวันนี้ที่เรามาเราจะขึ้นไปที่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปยื่นนะคะค่ะสุดท้ายนี้ขอสรุปนิดนึงนะคะว่าจากที่ข้อมูลจากทั้งคุณธีรชาติแล้วก็พี่จิ๋วเจนุชบอกเนี่ยค่ะก็คือตัวเลข 48,000 กว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะคะอันนี้คือยังไม่ดูคุณสมบัติอาจจะมีการนักวิชาการเนี่ยมีการประเมินว่าจะมีการลดลงไปอีก 10% แล้วก็ส่วนหนึ่งคืออย่างเห็นคืออย่างที่เรารู้กันก็คือว่าคนมาสมัครน้อยแล้วมีกฎมากมายที่ซับซ้อนและไม่เป็นธรรมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันแก้ไขไม่ได้มันผ่านไปแล้วคือค่าสมัคร 2,500 บาทที่ตัดสิทธิ์คนไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยโค้งสุดท้ายสิ่งที่กกต.ทำได้ก็คือช่วยพวกเราตรงนี้เถอะในการผ่อนปรนไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองและไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหาการแนะนำตัวฝากไว้ตรงนี้ด้วยค่ะแค่เราจะพูดกับสื่อเนี่ยเอาจะถามคุณหมอสมัครกลุ่มไหนคะอำเภออะไรคุณหมอก็ไม่กล้าพูดละกลัวจะผิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความหวาดกลัวพอความหวาดกลัวเราก็จะเห็นเลยว่าจากเนี้ยจากผลที่มีคนมาสมัครนี่มันน้อยนะทีแรกบอก 200,000 ใช่ป่ะใช่ 200,000 นี่มันน่าจะมันอย่างน้อยมันก็จะเหลือแค่ 100,000 มันไม่ถึง 50,000 ยังไม่ถึงเลยแสดงว่ามันมีความหวาดกลัวกับความไม่ชัดเจนตรงนี้มากน้อยแล้วมันไม่ดียังไงเออน้อยแล้วมันไม่ดียังไงคนสมัครน้อยแล้วไม่ดียังไงอ่ะคุณธีรชาติบอกน้อยแล้วไม่ดียังไงก็คือตัวเลขที่มันน้อยอะครับก็คือสร้างความกลัวให้เขามากๆใช่ไหมครับแล้วพอน้อยแปลว่าอะไรแปลว่ามันจัดตั้งง่ายมากครับโอกาสที่ตัวแทนของพวกเรารอบนี้200คนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่เกิดจากการจัดตั้งอย่างที่เราเห็นกันในหลายๆสื่อที่พูดกันนะครับทีนี้ถ้าตอนนี้มันแก้ไขไม่ได้แล้วมันน้อยแล้ววิธีถัดไปก็คือกติกาต่างๆถ้าอย่างที่พี่ถิวบอกก็คือต้องรีบยืนยันด้วยความรวดเร็วเพราะว่าการไม่แน่นอนเนี่ยก็ทำให้มีความกลัวแล้วก็ส่งผลต่อปัญหาทั้งหมดนะครับก็คือควรจะประกาศเลยว่าไม่อุทธรณ์ทุกอย่างมันจะได้ขับเคลื่อนได้แล้วก็ควรจะประกาศได้แล้วว่าประชาชนมีส่วนร่วมได้เข้าไปสังเกตการได้เพราะว่าแค่นี้คนก็ถูกเหมือนถูกกั้นออกมาทุกคนที่เราบอกว่าลงสว.เขาบอกได้สิเดี๋ยวไปเลือกแต่เราต้องบอกเขาทุกคนว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วต้องไปนั่งอธิบายว่าคุณต้องเป็นผู้สมัครแล้วก็จ่ายเงินเพื่อให้ได้มีสิทธิ์เลือกมันก็แปลกมากพออยู่แล้วตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เปิดเผยโปร่งใสให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็นี่คือตัวแทนของไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่มาเลือกกันเองแต่คือตัวแทนของทุกคนในประเทศก็ต้องฝากกกต.ตรงนี้ไว้ครับขออีกนิดนึงนะคะจริงๆก็คือเราอยากจะบอกว่าด้วยความเข้าใจกกต.นะคะว่ากกต.เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะทำงานบนความกลัวจริงๆความกลัวเนี่ยที่มันส่งไปสู่ประชาชนเนี่ยมันก็มาตั้งแต่ตัวหน่วยงานเองซึ่งเขาก็กลัวทำงานด้วยความระมัดระวังกลัวไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่ามีตัวแทนผู้ประสงค์สมัครซึ่งตอนนี้หลายทั้งหมดเป็นผู้สมัครแล้วเนี่ยนะคะได้ไปยื่นต่อศาลปกครองเพื่อจะให้มีการพิจารณาเพิกถอนในระเบียบซึ่งมันมาด้วยความกลัวของกกต.ออกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรนะคะตัวที่จะช่วยควรจะเป็นเกราะป้องกันความกลัวให้กับกกต.ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราอยากให้แค่หยุดกลัวแล้วก็ดำเนินไปตามกระบวนการให้เป็นไปตามธรรมชาติใช่ให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้จริงๆมันมีสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันกกต.แล้วด้วยเราคิดว่าเพราะนั้นกกต.ควรจะประกาศนะคะการไม่ประกาศเนี่ยกกต.ก็อาจจะแบบคือการไม่ประกาศสำหรับเราคือมันแสดงว่ากกต.ไม่จริงใจกับการที่จะทำให้กระบวนการเลือกครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่ข้อมูลมันจะได้ไปสู่ผู้คนได้เข้าใจแบบที่กกต.บอกจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่ประกาศเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้เราทำนายได้เลยแล้วเราว่ามันจะจริงก็คือว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งยังคงต้องอยู่ภายใต้ความกลัวส่งอะไรได้ไหมส่งอะไร
บอกอะไรได้ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยข้อมูลของคนที่จะไปใช้ในการพิจารณาไม่ว่าจะในชั้นต้นหรือชั้นของการเลือกไข้ระดับอำเภอระดับจังหวัดเนี่ยมันไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ เราคิดว่าสิ่งที่มันจะเป็นปัญหามากๆอีกอันนึงก็คือว่าแน่นอนเราเชื่อว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะพร้อมกับการที่จะดำเนินไปตามคำสั่งศาลปกครองแต่ว่าถามว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ควรต้องปล่อยให้คนซึ่งมีเจตนาแบบนั้นต้องไปอยู่บนความสุ่มเสี่ยงของการที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผลจะคืออะไรเราไม่ต้องการผู้กล้าในสังคมขนาดนั้นที่จะต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงขนาดนั้นเพราะนั้นถ้ากกต.จริงใจนะคะเราขอให้ดำเนินงานด้วยการประกาศเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญกกต.พูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเราอยากเห็นมันในรูปธรรมของการปฏิบัตินะคะอย่างที่คุณธีรชาติพูดไปว่าทำยังไงให้มันโปร่งใสกระบวนการของวันเลือกระดับอำเภอที่จะเกิดขึ้นในอำเภอต่างๆเนี่ยจะทำยังไงให้มีช่องทางที่ประชาชนจะเข้าไปสังเกตการได้มากที่สุดนะคะเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ